แล้วก็เมื่อวานดปมานิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่ Effective ไปแล้วนะมีการปรับไปแล้วก็คือตัวที่ออกเป็น SCGP ในตัว MSCI Global Standard นะครับตัวที่ได้เข้าเนี่ยจะเป็น Calcom นะครับแล้วก็ตัวที่ออกจาก Small Cap เนี่ยจะเป็นตัว TQM นะครับส่วน f o o t s e มีประกาศไปยังไม่ได้ Effective ที่จะปรับน้ำหนักนครับไป Effective อีกทีเนี่ย ซึ่งเราก็คงจะเห็นลักษณะคล้ายเมื่อวานนะที่มีวอลลุ่มแปลกๆเข้ามาช่วงตลาดปิดเยอะนะครับก็จะเป็นวันที่20ธันวาคมแต่ฟุซี่เนี่ยไซส์เล็กกว่าตัวของ m s c i ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะตัวไม่มีตัวไหนออกเลยมีแต่ตัวเข้านะครับสำหรับฟุซี่ไมโครแคปเนี่ยอ่รีบาลาล่าสุดก็ประกาศเอาตัวของ FM แล้วก็ NEO เข้ามาในตัวไมโครแคปนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นข่าวดีสําหรับทั้ง,งต2ตัวนะครับ ยังไงก็ตามก็ต้องถ้าใครที่เป็น p a สซ i ฟฟ f นอะไรเงี้ยถ้าเวทตามฟูซี่อย่างไงก็ต้องลงทุนเพิ่มเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะแต่งไงก็เป็นในเชิง s e n ิเ m e n t ให้บวกให้กับหุ้นได้ใช่ครับซึ่งเมื่อวานด้วยความที่ผมเห็นวอลลุ่มแปลกค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เลยไปทาการศึกษาดูนะครับว่าไอ้ตัวไหนที่โดนรีบาลานซ์เอฟเฟกเยอะๆแล้วลงมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสในการเก็บก็ได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเอ่อถ้าสมมุติเราตัดวอล v อลลูมแปลกๆของ m อ c i ไปเนี่ยก็ราคาหุ้นมันเทรดอยู่ตามฟันเดอเมนทัลตรงั้นก็ตลาดมันก็มีประสิทธิภาพนะแต่ยูีดีเนี่ยทำไมตอนปิดมันถึงต่ำเป็นพิเศษเนี่ยซึ่งวิธีการศึกษาผมก็คือจะไปหาหุ้นที่แบบมันโดนเอฟเฟกที่ไม่เกี่ยวกับฟันเดอเมนทัลมานกระทบอันนี้อาจจะเป็นโอกาสก,าก็ได้เพราะว่ามันลงมาจากการปรับน้ําหนักเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับฟันเดเมนทัลเลยวิธีการคัดเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คืออันแรกก็คือตัวไหนที่มันปิดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยมากๆนะครับเวลาจะดู ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะดู VWAP นะครับก็คือ Volume Weighted Average Price คือไม่ได้ดูแค่ค่าเฉลี่ยของราคานะครับให้ดูที่ว่า Volume สมมติมีเทรดผ่านที่ราคา4.5สักล้านหุ้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะกว่า1,000หุ้นที่ราคา4.7ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย volume ม e i ท h t e d a v e r a g e price เนี่ยมันสะท้อนออต้นทุนที่แท้จริงนะครับผมแล้วก็สะท้อน สิ่งที่ตลาดมองได้ดีกว่าการดูราคาไฮกับโลหรือดูราคาเฉลี่ยของช่วงไฮกับโลนะครับเราก็เลยดู VWAP เกณฑ์แรกก็คือว่าไอราคาเนี้ยมันต่ำกว่า VWAP นะครับอีกอันนึงก็คือดูว่าไอช่วงราคาที่ปิดเนี่ยจากบนลงล่างเนี่ยมันต่ํากว่า20%นะครับก็คือจากเดิมสมมตุติหุ้น ABC เนี่ยวันนี้ขึ้นไปตั้ง10บาทแต่อยู่ดีตอนปิดเนี้ยทำไมมันปิดต่ําจังเลยนะครับ ก็ S <S> เกิดจากในตัว MSCI Rebalan เนี่ยถ้าปิดต่ำกว่า20%ของการขึ้นไป10บาทเนี่ยก็อย่างเช่นปิดไปเนี่ยมันจากเดิมบวก10บาทนะกลายเป็นบวกแค่1.75บาทนะครับอันนี้มันก็จะเข้าเกณฑ์เลยว่า1ก็เทรดต่ำกว่า Vweb ซึ่งสะท้อนเอ่อฟันเดเมนทัลของมันที่ตลาดมองอยู่ตอนนั้นแล้วอยู่ดีก็มาปิดต่ำนะครับอีกอันหนึ่งที่เราก็เอาเข้ามาในเกณฑ์ด้วยเพื่อที่จะหาเอฟเฟกตรงนี้ก็คือเรื่องของวอลลุ่ม คือถ้าวอลลุ่มเนี่ยอยู่ดีมันเยอะกว่าค่าเฉลี่ย5วันย้อนหลังแบบผิดปกติเนี่ยก็มันก็จะทอนชัดเจนว่ามันเกิดจาก MSCI Rebalan ใส่เข้าไป3มเกณฑ์ตรงเนี้ก็จะคัดออกมาได้นะเราก็จะหาหุ้นที่มันโดนเอฟเฟกตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เรียงมาให้เลยว่าตัวไหนเนี่ยโดนเอฟเฟกหนักหน่อยแล้วลงเยอะนะครับก็จะมีตัวอย่างเมกี่จริงๆลงเยอะกว่า s c g p นะถึงแม้จะไม่ได้โดนคัดออกก็ตามนะครับแต่เห็นวอลลุ่มที่มันเพิ่มขึ้นมาชัดเจนนะครับน่าจะเป็นการปรับของ MSCI Rebalan ก็ สำหรับใครที่ดูเรื่องของอาจจะมีการเทคนิคข้อรีบาวได้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยระยะสั้นจริงๆนะเรื่องวอลลุ่มของการรีบาลานซ์จากพวกตัดชนีพวกนี้นะครับตัวแรกก็มีเมกะนะครับ SCGP mm. ผมก็ว่าน่าเล่นรีเด้งอยู่เหมือนกัน mm. เดี๋ยวเอาการาฟมาให้ดูด้วยว่ามันอยู่แนวรับพอดีนะครับ mm. ก็ลงไป5%เอมี OR นะครับ Sa เป้ e, KTCBSRC b บ m อะไรพวกนี้นะครับส่วนลิสต์ด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ลบเยอะนะแต่ว่าระหว่างวัน,นมันบวกเยอะ อย่างเช่น BH เนี่ยจริงๆระหว่างวันมันขึ้นไป215บาทเลยนะแต่ปิดเหลือปิด207แล้วผมไปดูวอลลุ่มแล้วมันปิดปิดโลเพราะวอลลุ่มแปลกๆตอนตอนตลาดปิดนะครับลิสต์พวกนี้ผมว่าอาจจะสําหรับใครที่หาหุ้นเด้งนะน่าสนใจหมดเลยนะครับตัวอย่าง n e โอสึกก็ติดลิสต์ด้วยนะติดลิสต์ด้วยอยู่ตรงกลางๆนะครับก็จริงๆระหว่างวันบวกไป37นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มปิดนะที่อาจจะกดนิดนึงนะครับ ที่สำคัญคือวอลลุ่มมันมาแปลกๆเทียบกับ5วันเฉลีย่ยนี่ชัดเจนมากใช่ครับคือผมว่าถ้าใส่เข้าไป3การกรองตัวนี้นะมันมันน่าจะชัดเจนแหละว<ม>่เาเป็นตัว MSCI <ม>เพราะดูทั้งวอลลุ่มและดูทั้งาราคามันก็ต่ากว่า IBB นะครับผมซึ่งก็เท่ากับว่าจะไม่เกี่ยวกับฟ u n d a m e n t a l ที่บอกนะครับก็เป็นการรีบาลานซ์เฉยๆนี่ก็ก็ <c oughs> มีโอกาสที่มันจะเด้งกลับมาได้ได้เยอะอันนี้ต้องลองดูในิสต์นี้แล้วคัดกรองแต่ SCGP เป็นตัวที่เรามองแล้วมีโอกาสค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ครับซึ่งทำไมถึงมอง S C G P มีโอกาสเด้งเนี่ยเพราะว่า1คือมันอยู่แนวรับพอดีนะครับตรง227ถึง229เนี่ยมันเป็นแนวรับมา2ครั้งแล้วถ,ถ้าดูจากกราฟนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยในเชิงฟันเดเมนทัลเราคิดว่างบอาจจะยังไม่ดีไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูเทคนิคเรื่องเทรดดิ้งเนี่ยเมื่อวานที่มันลงเนี่ยมันเกิดจากการปรับบอลล่มซึ่งไม่เกี่ยวกับ พื้นฐานอะไรเลยนะครับมีโอกาสที่จะเด้งจากแนวรับตรงนี้ได้เหมือนกันก็สําหรับใครที่เล่นชอบเล่นเทคนิคอลรีบาวแลวจุดคัดลอสมันก็ไม่ไกลนะพี่บอลก็คือถ้ามันทานิวโลก็ก็คัดไปก่อนแต่ว่าถ้าเด้งได้เนี่ยมันก็มีโอกาสอัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันริสเรวอิดมันน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าเดยตัวราคาเหมาะสม30บาทนี่จาได้เลยเลงนี่เขาปรับลงมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยหุ้นอยู่ประมาณสัก20ปลายๆก็มองเรื่องของความไม่ดีแรงต่างเนี่ยใส่เข้าไปหมดละก็ได้ที่30บาทเท่ากับว่าตอนนี้คือมันก็ถือว่า ลงมามากกว่าฟันเดเมนทัลค่อนข้างชัดเจนนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งได้แม้แม้กระทั่งเรื่องของฟันเดเมนเัลเองเนี่ยคือมันแยกก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ได้แต่อาคาหุ้นมันแยกกว่าค่อนข้างเยอะใช่ก็อยู่ตรงแนวรับด้วยผมเลยคิดว่าตัวนี้เป็นลิสต์แรกนะที่โดนเอฟเฟกจาก m s c มมากไปอาจจะเห็นเด้งได้นะครับตัวของแซปเป้เหมือนกันก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับพอดีตอนนี้ผมคิดว่าแอบชอบแซปเป้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันพักฐานมานานพอตัวแล้วแล้วเรา เพิ่งเริ่มเห็นมันเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะซื้อในแนวรับเมื่อวานก็ลงไปสเปอร์เซแล้วก็เป็นลิสต์อยู่ในไอตัวเอฟเฟกด้วยตรงนั้นนะครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยไตมาสี่ผมว่าดีกว่าไตม่าสามไตมาสามนี่ปิดไปค่อนข้างแข็งเลยนะครับอันนี้ก็กลับมายืนสามสิบสี่ถึงสาสิบห้าได้เนี่ยก็น่าจะเห็นกลุ่มเอ่อกลุ่มที่เป็นส่งออกเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์บวกสําหรับไตมาสี่ในตอนนี้แล้วก็ เซเป้เนี่ยเป็นโกลด Play ในกลุ่มเครื่องดื่มเลยแหละนะครับเป็นคนที่เติบโตได้ดีอยู่เพราะว่าก็มีสัดส่วนส่งออกที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับก็ราคาเหมาะสมตอนนี้ก็ยังมีอัพไซด์นะครับเราแนะนําซื้ออยู่ที่93บาทนบคาับทอัพไซด์ยีก็ลงมาจากเมื่อวานเนี่ยจากปัจจัยที่ไม่ได้เป็นฟันเดเมนทัลอาจจะเป็นโอกาสในการรับได้ราคาที่ดีครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือถึงแม้เขาจะคือหนึ่เขาก็เป็นโกลด์เพนะดูภาพจากทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น สิ่งที่ตลาดมองอยู่นะครับ EPS growth เฉลี่ย3ปีเคเกอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก8.3%เรเรียกว่าเยอะที่สุดในอุตสาหกรรมเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูปันผลก็ไม่แย่นะคือที่ผ่านมาผมจะเชร์ตัวอ e ิชิเนี่ยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งข้างเงินบาคค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็อิช e ิเนี่ยข้อดีคือเป็นโดม e เ t สิกเพลแล้วมีปันผลสูงอย่างภาพทางด้าน<ะ>ซ้ายแทบจะกลับกันเลยนะอิช e ิจะ80%ประมาณ80%ในประเทศเซเป้แปงสอ,อก ใช่ครับก็อิชิเนี่ยคือได้จุดเด่นจริงแหละเรื่องของปันผล7.6%แต่ถ้าเทียบเรื่องของโกรดเนี่ยเขาก็น้อยที่สุดในกลุ่มนะครับเพราะว่าเขาอยู่แต่ในประเทศไงนะครับจะจะเทียบกับคนอื่นที่ที่ไปต่างประเทศแล้วก็โตตาม GDP นะใช่ซึ่งแต่ถ้าซัปเป้เนี่ยผมว่าคือโกรดมากที่สุดในกลุ่มแต่ปันผลอยู่ระดับค่อนข้างดีเลยนะอยู่ช่วงกลางๆของกลุ่มนะครับก็คืออยู่ประมาณสัก5%เกว่า,วานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่แบบ บาลานที่สุดแล้วในเชิงของผลตอบแทนนะมองเรื่องของดีบิเดนแล้วก็เรื่องของ EPS growth เนี่ยถือว่าไม่ได้สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าเด่นในกลุ่มนะครับแล้วก็ราคามันก็ล่วงลงมานานลวเราก็เรียกว่าสร้างฐานที่ใบบอกก็คือเริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวในเร่อยๆมาแล้วแล้วแต่มาสีน่าจะดูโอเคอยู่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดในลิสก็เป็น neo นะครับผมว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นบวกระหว่างวันบวก3%เปอร์ซ็นนะเพราะว่าก็ ฟุตซี่รีบาลานนะครับอันนี้ผมเขียนผิดนิดหนึ่งไม่ใช่เมสซี่เป็นฟุตซี่นะฮะก็แต่ว่าตอนปิดเนี่ยปิดลงมาค่อนข้างต่ํานะครับก็ได้เข้ามาโคลแคปเนี่ยอย่างที่บอกไปผมว่าเป็นบวกกับฟันฟลูอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนน่าจะรู้จักมากขึ้นนะอพอได้เข้าตรงนี้รวมถึงสภาพคล่องเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับการที่ได้เข้าไปในรัชนีใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมีกองในประเทศเนี่ยให้ให้ความสําคัญมากขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสภาพคล่องดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็มีเรื่องของ liquidity premium นะ ในเชิงของพื้นฐานก็ตั้งแต่ลงมา35เป็นจุดที่ผมเริ่มเชียร์นะฮะก็มีเริ่มเห็นเด้งแล้วตรงนี้อาจจะเริ่มเห็นเป็นฐานแล้วก็ได้สําหรับราคาตรง35บาทแล้วก็ถ้าเทียบจากแถวๆนี้สามสิบห้าบาทเนี่ยมองไปอัพไซด์เนี่ยก็เปิดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับราคาเหมาะสมก็ห้าสิบเอ็ดจุดห้าบาทนะครับตอนนี้ก็มีอัพไซด์สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เรื่องของราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยผมก็มีพูดไปเยอะพอสมควรแล้วว่าน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นทนบนักลงทุนอาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับ